New Nissan Almera Sport Tech บวกไป 20,000 จากรุ่นเดิมลงตัวมากขึ้นกล้องมองรอบคันบรายสปอร์ตกระจังหน้าอันนี้เปลี่ยนลายล้อแบบใหม่ฝาครอบจมูกข้างเสาอากาศฝั่งที่กระจกด้านท้ายมีอะไรบ้างปรับเป็นสีดำแล้วผมบอกเลยว่าแอนิเมชั่นสังเคราะห์แต่เขาเป็นสีดำเรื่องกล้องเนี่ยต้องยอมรับนั่งสบายเลยแต่อย่างที่บอกว่าสบายไหมก็3สูบ 1.0 ลิตรเทอร์โบ MG5 Almera City Mazda 2 4ดามันเยอะมากผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นี่ชแวบกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องคุกกี้พีนะครับวันนี้คุณผู้ชมเราเอารถที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับประมาณเดือนกว่าๆแล้วแหละนะกับ Nissan Almera Sport Tech ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนเนี่ยนะครับน่าจะอยากชมรีวิวรอบคันกันเพราะว่าเป็นรถกลุ่มที่ขายดีนะครับเป็นเซกเมนต์ที่หลายคนเนี่ยเฝ้ามองกันนะครับทั้ง City ทั้ง Almera Mazda 2นะครับแล้วก็ตัว MG5 นะผมว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่ตอนนี้กำลังกระแสฮอตคิดมากทั้งเรื่องของราคาเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็การจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายดายนะครับโดยความน่าสนใจของ Nissan Almera Sport Tech คันนี้นะครับก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกนะชุดแต่งภายรอบคันเนี่ยนะกระจังหน้ากันชนหน้าตัวลายล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายสปอยเลอร์อะไรต่างๆรวมถึงภายในที่มีการปรับผมว่ารุ่นเนี่ยมันทำให้รถยนต์คันนี้น่าสนใจมากขึ้นแม้ว่าราคาจะเพิ่มเติมมา 20,000 บาทจากตัวท็อปเก่านะครับ Nissan Almera Sport Tech เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 650,000 บาทถ้าเป็นตัว VL เก่าหรือตัวท็อปเก่าเนี่ย 639,000 บาทแต่ก่อนเนี่ยราคาจะดิฟกันกับตัว Honda City RS นะครับที่ต่างกันแสนทั่วเลยนะแต่ครั้งนี้ตอนเนี้ยถ้าเป็นตัว Sport Tech วัดกับตัว Honda City ตัวซีดาน RS เนี่ยนะจะแตกต่างกันประมาณ 80,000 บาทนะจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วก็คลิปนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังกันเลยว่ารถยนต์ในเซกเมนต์เนี่ยทั้ง Nissan Almera Sport Tech นะครับ Honda City Turbo RS ตัวซีดานนะหรือว่าจะเป็น MG5 หรือ Mazda 2เนี่ยอะไรแตกต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็อะไรมีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับผมบอกเลยว่า Almera ตัวนี้น่าสนใจขึ้นเพราะว่าผมว่ามันลงตัวขึ้นกว่าเดิมอะและก็ที่สำคัญเลย Almera เป็นรถที่ถ้าพูดถึงเรื่องออปชั่นความปลอดภัยต่างๆผมว่าอันเนี้ยราคาด้วยราคาด้วยอะไรด้วยกินขาดซิตี้นะครับแต่จะแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เปรียบเทียบให้ชมกันนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุยพีด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้ซุปเปอร์กาแฟเขาแจกรถแจกทองแล้วไปดูรายละเอียดกันซุปเปอร์กาแฟภารกิจรับลุ้นทอง100วันรวยเป็นล้านรวยทุกวันรวยทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ LINE ซุปเปอร์กาแฟฉะนั้นก็อย่ารอช้านะฮะไปชมรีวิวรอบคันกันเลยครับผมนี่คุณผู้ชมก็จริงๆเขาเปิดตัวมานะฮะเดือนกว่าๆและเดือน2เดือนแล้วแหละนะครับแต่ผมนะฮะเพิ่งมีโอกาสว่างแล้วก็ได้คิวทดสอบ Nissan Almera ตัว Sport Tech ที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมคันนี้มันน่าเล่นขึ้นผมว่ารุ่นเนี่ยมันมีความลงตัวมากขึ้นทั้งการดีไซน์ภายนอกภายในนะครับแล้วก็จุดเด่นของ Almera จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องออปชั่นนะหลายคนที่เฝ้ามองอยู่น่าจะทราบกันดีว่า Almera เนี่ยนะถ้าเกิดเทียบกันกับ City ตอนที่เขาเปิดตัวแรกๆเลยเนี่ย Almera กินขาดเรื่องออปชั่นมากๆนะครับแม้ว่าเขาจะถูกกับ City นะแต่เรื่องของกล้องมองรอบคัน360องศา Bright Spot Rear Cross Traffic Alert นะครับระบบแจ้งเตือนการชนพร้อมเบรกอะไรต่างๆเนี่ยเขามีมานะนะแต่ City ไม่มีนะครับแต่ City เขามีจุดเด่นของเรื่องการขับขี่ performance แม้ว่าจะเป็นเครื่องไซส์เท่ากันเลยนะ 1.0 เทอร์โบเนี่ยแต่ผมว่าหลังจากลองคุกครีมาหลังจากลองขับขี่มาทั้ง2รุ่นเนี่ย City performance ดีกว่านะอันนี้เรื่องออกตัวอาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าแต่ความจุดเด่นของเขาอย่างที่บอกเรื่องออปชันนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับ New Nissan Almera Sport Tech นะเป็นตัว VL ตัวท็อปที่เพิ่มเติมการตกแต่งเข้ามานะฮะบวกไป 20,000 จากตัวรุ่นเดิมนะครับตอนนี้ราคาของรุ่นนี้อยู่ที่ 659,000 บาทนะครับถ้าเกิดเป็นตัว Almera VL ตัวเก่าที่เป็นตัวท็อปเนี่ย 639,000 บาทนะครับเพิ่มมา 20,000 บาทได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันตอนนี้นะกระแสรถยนต์ในกลุ่มนี้ค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับ Almera City MG5 นะครับแล้วก็ Mazda 2ที่เป็นซีดานนะ Mazda 2ซีดานเนี่ยอาจจะดรอปลงไปแล้วเพราะเขาเปิดตัวมานานนะครับตอนนี้ MG5 กระแสแรงมากๆนะครับก็ถ้าเทียบกันเรื่อง Dimension Sizing เนี่ย
ถ้าตรงรุ่นเลยจริงๆนะครับที่เป็นไซส์นี้เครื่องยนต์เท่านี้ก็ต้องเป็นตัวซิตี้ซีดานนะครับดิเมนชั่นคันนี้นะครับความยาวโดยรวมความกว้างความสูงเนี่ยน้อยกว่าซิตี้ทุกมิติแต่รุ่นนี้นะครับอัลเมร่าเนี่ยวิลเบสหรือระยะฐานล้อก็คือจากดุมล้อด้านหน้านะครับถึงดุมล้อด้านหลังเนี่ยอัลเมร่าเยอะกว่า30กว่ามิลหมายความว่าห้องโดยสารอัลเมร่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าโปร่งกว่านั่นเองนะเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูว่าพอเรามานั่งแล้วเนี่ยหลักการดีไซน์ภายในมารู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะรุ่นนี้คุณผู้ชมนิสสันอัลเมร่าสปอร์ตเทคเนี่ยอย่างแรกที่ผมจะบอกคือด้านหน้านะกระจังหน้ากันชนหน้าดีไซน์ใหม่ล้อดีไซน์ใหม่ลงตัวขึ้นฝาครอบจมข้างเป็นสีเงินนะครับแม้ว่าคุณจะซื้อสีตัวถังสีดำสีแดงนะฮะสีอะไรก็ตามคุณจะได้ฝากระจกมองข้างเนี่ยสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกันชนด้านท้ายสปอยเลอร์ดักเทลมีติดตั้งเพิ่มเติมมานะแล้วก็เป็นชุดแต่งที่มีการออกแบบมาจากญี่ปุ่นเลยนะเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยนิสสันเขาเอามาให้ประดับยนต์ในไทยออกแบบไม่ใช่นะอันนี้คือหลักดีไซน์จากญี่ปุ่นเลยเรามาดูดีไซน์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับนิสสันอัลเมร่าสปอร์ตเทคตัว VL 659,000 บาทคันนี้เอาจริงเนี่ยเรื่องดีไซน์ผมมองว่าแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าเกิดถามถึงแค่ดีไซน์จริงๆอ่ะผมว่าอัลเมร่าดูดีกว่าตัวซิตี้นะมันมีความสปอร์ตมันมีความโฉบเฉี่ยวมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ารถเนี่ยมันเป็นแบบทรงลิ่มมากกว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวนะฮะในส่วนของฝากระโปรงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะตัวอัลเมร่าเนี่ยก็จะมีเส้นสายมาคู่แบบนี้นะครับคู่มาแล้วก็มาจรดตรง V motion ของเขาอันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเส้นบ่าต่างๆชัดนะเนี่ยคือตรงเนี้ยชัดผมว่ามันเป็นอัลเมร่านะครับที่ปรับโฉมไปเลยอ่ะถ้าเกิดคุณเทียบกับอัลเมร่าตัวเก่าเนี่ยอัลเมร่าตัวเก่าจะได้ลุคที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ที่เน้นความสแตนดาร์ดนะฮะแต่อันเนี้ยมันมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากๆนะในส่วนของชุดโคมไฟหน้ารุ่นนี้คุณผู้ชมก็จะเป็น LED แต่ไม่เต็มระบบนะครับไฟหน้าเป็น LED แสงสีขาวแบบนี้เปิดปิดออโต้ไม่มีนะต้องเปิดเองนะครับส่วนไฟตรงเนี้ยไม่ใช่ Daytime Running Light นะนี่ตรงนี้ยังเป็นข้อสังเกตอยู่นะครับคือเขาก็คือไฟหลีไอ้มุมแมลงตรงเนี้ยไฟหน้าเป็น LED แสงสีขาวเปิดปิดออโต้ไม่มีเปิดเองนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่ด้านล่างเท่ากับว่าไม่ใช่ LED เต็มระบบนี่แต่ดีไซน์สวยนะขอบต่างๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวโครเมียมนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าเกิดเป็นเดทามนั่งไลท์มันจะสวยเลยนะฮะเราต้องไปปลดล็อกกันเองแหมน่าเสียดายนิดนึงนะแต่ผมว่าเขามีเหตุผลแหละแล้วก็ในส่วนของชิ้นตรงนี้คุณผู้ชมนี่นะชิ้นตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ความเป็นสปอร์ตเทคอย่างแรกเลย V motion ตรงนี้จะเป็นลมดำถ้าเป็นตัวนิสสันอัลเมร่าปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับจะเงากว่านี้แล้วก็สว่างกว่านี้จะลมดำจะได้ลุคที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดีเทลของตัวชิ้นตรงเนี้ยกระจังหน้านะครับอันนี้เปลี่ยนตัวปกติจะเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็เป็นแบบช่องคล้ายๆเป็นรังผึ้งแต่เนี้ยจะดีไซน์แบบ3มิตินะเป็นเปียโนแบล็คเงาๆแบบนี้เอ้ยสวยนะครับแล้วก็โลโก้นิสสันขนาดใหญ่ไม่ต้องสงสัยว่ามีฝาปิดทำไมเพราะเขามีพวกระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบรกซึ่งซิตี้ไม่มีครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนเลยหลักๆนี่ชิ้นตรงนี้ตั้งแต่การชนตรงเนี้ยยกออกดีไซน์ใหม่เลยนะฮะตัวอเมร่าตัวเก่าเนี่ยจะมีวาล์วเข้าไปแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็โดยส่วนตัวผมว่าสวยขึ้นนี่นะครับชิ้นตรงนี้ดีไซน์ใหม่เป็น3มิติแบบนี้นะฮะเป็นสีดำเงาไฟตัดหมอกแสงสีขาวนะครับแล้วก็ความสปอร์ตเทคเนี่ยจะมีลิ้นเช่นเดียวกันกับตัวฝาครอบจมข้างนะครับแม้ว่าคุณจะซื้อสีดำสีอะไรก็ตามนะฮะฝาครอบจมข้างแล้วก็ลิ้นจะเป็นสีเงินแบบนี้จะตัดกับตัวรถเลยนะครับตรงนี้ดีไซน์ใหม่นะส่วนตรงนี้ cross backนะเป็นโนแบล็คเหมือนเดิมเนี่ยโดยรวมผมมองว่าอัลเมร่านะสวยนะอย่างยิ่งสีแดงอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับเขาเรียกว่าแดงเรเดียนนะฮะเรเดียนเรดของเขาเนี่ยสวยอยู่สวยอยู่นะแล้วที่ผมบอกไปผู้ชมว่าถ้าเกิดเทียบกับดีไซน์จริงๆแล้วด้านหน้าด้านหลังผมว่าอัลเมร่าสวยกว่าซิตี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวคุณผู้ชมคิดว่าไงมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้นะฮะสิ่งที่เปลี่ยนเลยชิ้น V motion เป็นลมดำนะฮะดีเทลกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมลิ้นที่เป็นสีเงินแบบนี้นี่คือด้านหน้านะครับมากันต่อในส่วนของโป่งซุ้มล้อนะครับนี่มีตีออกมาแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนเลยก็คือตัวลวดลายล้อนะตัวเก่าแม้ว่าจะเป็น VL เขาก็จะเป็นล้อที่แบบว่าสีพื้นๆเป็นสีเงินนะฮะแต่ตัว Sport Tech เนี่ยจะเป็น2 Tone Diamond Cut แบบนี้ตัวลวดลายล้อแบบใหม่ด้วยซึ่งผมมองว่ามันสวยขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยนะครับก็เป็นล้อขนาด15นิ้วเนาะรัดด้วยยาง 19565R15 นะครับแก้มยางค่อนข้างใหญ่เลยก็น่าจะเพิ่มเติมความนุ่มเงียบ
อะไรต่างๆนี่นะครับเพราะว่าเนี่ยแก้มยางซีรีส์ยางต่างๆมันเหมาะการใช้ในชีวิตประจำวันมากๆนะฮะแต่ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะซิตี้ก็สเปคเดียวกันนี่นะครับโอเคดุมล้ออะไรต่างๆเป็นประมาณนี้นะครับตัวลายล้ออย่างที่ผมบอกว่าสวยขึ้นเยอะนะลงตัวขึ้นเยอะเส้นสายต่างๆตรงนี้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าดีไซน์ที่ผมบอกว่าเขาเป็นทรงริมเนี่ยตั้งแต่ฝากระโปรงเห็นป่ะนี่สมูทขึ้นมาอันนี้ผมว่าสวยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนตัวฝาครอบจมูกมองข้างนะครับอันเนี้ย Sport Tech จะเป็นสีแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็จะมีกล้อง360องศาอย่างที่ผมบอกไปว่าอันนี้คือจุดเด่นจริงๆนะครับ Nissan Almera เนี่ยแม้ว่าเขาจะถูกกว่า City นะครับแต่ออปชั่นที่ผมมองว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันคือตัวกล้อง360องศา Rear Cross Traffic Alert แถมมี Blind Spot ด้วยน่าสนใจแต่ตอนเนี้ยนะฮะ MG 5มาเขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นการบ้านที่ Honda ต้องไปทำนะแต่ Honda เขาพูดตามตรงขายได้อยู่แล้วเพราะว่าเรื่อง performance เครื่องช่วงล่างต่างๆผมว่าขับเนียนกว่าคันนี้นะฮะกระจกด้านนี้นี่ขนาดใหญ่เลยนะ Almera แม้ว่าจะเป็นทรงริมแต่กระจกเขาใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเพิ่มเติมทัศนวิสัยให้มันดูโปร่งตามากขึ้นนะครับเส้นสายลากยาวตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมานะฮะมือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเป็น keyless นะครับเนี่ยพกกุญแจไว้ที่ตัวนะล็อกปลดล็อกแต่ตัวฝาครอบจมูกข้างไม่พับออโต้คุณต้องพับเองนะครับเส้นสายโดยรวมด้านข้างประมาณนี้เนี่ยบ้างผู้ชมคือตัวรถยนต์เนี่ยเขาเป็นทรงริมเรื่องดีไซน์เรื่องอะไรต่างๆผมว่ามันสปอร์ตกับซิตี้นะครับแต่ซิตี้ขับสนุกกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับในส่วนของตัวกระจกตรงนี้นะจะเป็นสีดำทั้งหมดจะไม่มีงานโครเมียมนะจะเป็นสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเส้นสายลากยาวมาจรดมือจับตรงนี้แล้วก็นี่คือเอกลักษณ์ Nissan Almera นะครับตัวเสา C เนี่ยเขาจะดีไซน์ตั้งแต่กระจกเนี่ยจะลากยาวกันเขาจะดีไซน์ให้มันเน้นเหมือนว่ากระจกเนี่ยมันเชื่อมกันแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับรุ่นนี้คุณผู้ชมเสาอากาศเขาจะไม่มีติดตั้งบนหลังคาเพราะว่าตัวเสาอากาศเนี่ยนะเขาฝังไว้ที่กระจกด้านหลังนะแต่เวลาคุณขับในรถยนต์แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรำคาญตรงเนี้ยเส้นตรงกลางเนี่ยมันชัดมากนะครับไม่รู้ว่าใครเคยใช้มาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยรู้สึกเหมือนกันไหมผมขับมาหลายวันผมก็ยังไม่ชินเวลามองกระจกด้านหลังเนี่ยมันจะเห็นเส้นเนี่ยชัดมากเลยมันชัดไปนิดนึงนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันรำคาญไปนิดนึงนะครับอันนี้คือด้านท้ายนะในส่วนของตัว Almera Sport Tech ด้านท้ายมีอะไรบ้างเพิ่มเติมสปอยเลอร์ดักเทลแล้วก็ชิ้นกันชนด้านล่างตรงนี้นะครับดีไซน์ใหม่นะมีลิ้นสีเงินเหมือนกันเนี่ยสวยนะครับสปอยเลอร์ดักเทลสีเดียวกันกับตัวรถเพิ่มเติมเข้ามานะครับใหญ่เหมือนกันนะมันเสริมให้รถยนต์เนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะโลโก้อัลเมร่านะโลโก้นิสสันอันนี้คือชื่อรุ่นเขา Sport Tech VL Turbo นะฮะแล้วก็ชุดโคมไฟท้ายอันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสัน LED Guide เป็นเส้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าดีไซน์ language นะคือนิสสันยุคใหม่ๆเนี่ยพยายามจะดีไซน์พวก LED Guide พวก Daytime Running Light จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนมุมแมลงและดีเทลภายในคุณสังเกตดีๆจะมีความเป็น3มิติแต่ไม่ใช่ LED เต็มระบบนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวต่างๆยังเป็นหลอดปกติอยู่นะฮะในส่วนของโคมตรงเนี้ยลมดำมาด้วยก็จะได้ลุคสปอร์ตนะครับแล้วก็เนี่ยเอกลักษณ์เขาพยายามจะดีไซน์ให้เหมือนว่ารถกำลังวิ่งเหมือนมาแบบไวๆอ่ะนี่เพิ่มเติมมาตัวสปอยเลอร์ดักเทลนะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้เหมือนด้านหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะการดีไซน์ของเขาเนี่ยชายกันชนด้านล่างตรงนี้พลาสติกรูปแล้วก็มีความเป็น3มิติไฟทับทิมแล้วก็ลิ้นตรงนี้นะฮะเป็นตัวสีเงินโดยรวมอ่ะผมมองพอมันอยู่กับสีแดงอ่ะเอ้ยมันสวยขึ้นนะมันมีการตัดผมว่ามันตัดอารมณ์อ่ะเหมือนเวลาคุณทานอาหารเลี่ยนๆอยู่แล้วคุณตัดแบบตัดเปรี้ยวหรือตัดอะไรต่างๆเนี่ยคือมันตัดรสนิดนึงมันทำให้รถยนต์เนี่ยมันดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นอย่างดูอย่างเงี้ยเห็นป่ะอันนี้คือด้านท้ายตรงมันจะมีเส้นด้านล่างตัดอารมณ์มานะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันมีลิ้นเพิ่มเติมเข้ามาโดยรวมในมุมมองผมว่าสวยขึ้นนะจากชุดแต่งจากล้อจากอะไรต่างๆเนี่ย 20,000 บาทผมว่าไม่แพงเลยคือถ้าเกิดจะซื้อ Almera ตัวท็อปอยู่แล้วแล้วคุณอยากได้ความสปอร์ตมากขึ้นนะฮะก็ Sport Tech ไปเลยนี่นี่กล้องมองด้านหลังนะครับทำงานผสานกันนะกับกล้อง360องศาเปิดขึ้นมานะครับการเก็บงานต่างๆแบบนี้แล้วก็นี่พวกเสาต่างๆสีเดียวกันกับตัวรถนะครับไม่ได้พ่นสีให้บางด้วยนะสีเดียวกันเลยนะครับหนาเท่ากันแล้วก็ทรังหลังใหญ่ตามสไตล์รถที่เป็นซีดานนะครับทั้ง Almera ทั้ง City เนี่ยกว้างขวางพอๆกันนะเปิดขึ้นมาผู้ชมแผ่นตรงนี้คืออะไรแผ่นตรงนี้คือฟิวเจอร์บอร์ดนะครับกับเนี่ยปะด้วยวัสดุนะฮะตัวรีไซเคิลอันนี้พลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดนะสีดำ
ปิดขึ้นมาไม่มียางอะไหล่นะคุณผู้ชมจะมีชุดปะยางนะครับตามสมัยนิยมนะครับแต่ตรงเนี้ยเขามีการบุมานะฮะบางรุ่นเนี่ยจะปล่อยให้มันเป็นเหล็กเปื่อยๆเลยนะแต่อันนี้คือบุมาเป็นเขาเรียกว่าวัสดุรีไซเคิลเหมือนกันสีดำนะแต่โดยรวมผมมองว่ามันก็เป็นทรังค์หลังที่ใหญ่นะคุณผู้หญิงก็เก็บของได้นะเรื่องของกล่องนะครับกระเป๋าเดินทางต่างๆผมมองว่าไซส์ขนาดแบบ20นิ้วอะไรเงี้ยน่าจะวางได้ประมาณ2ใบใช้ได้นะครับแต่เวลาปิดไม่มีมือจับไม่มีที่ดึงนะคุณต้องจับที่รถตรงนี้เนี่ยไม่มีที่ดึงนะบอกให้รู้แต่โดยรวมก็เรื่องของการดีไซน์ต่างๆที่มันเปลี่ยนไปผมมองว่าสวยขึ้นมันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกไหมนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับผมมองว่าคุ้มขึ้นถ้าเกิดคุณจะซื้อเอลเมร่าอยู่แล้วเนี่ยคือพอดูอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารถเตี้ยเลยนะแต่ขับสบายอย่างที่ผมบอกในทุกรุ่นแม้ว่าจะเป็นเอลเมร่ามาร์ชนะครับหรือว่าจะเป็นนิสสัน GTR กุญแจไม่เปลี่ยนเลยลักษณะแบบนี้นะทำอะไรได้บ้างล็อกรถปลดล็อกนะฮะแล้วก็เปิดทรังค์หลังหรือกดที่นู่นก็ได้นะครับอ่ะเปิดดูภายในนี่ในส่วนของนิสสันเอลเมร่าตัว Sporttech นะครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมที่ผมเปิดเข้ามาแล้วผมรู้สึกว้าวเรื่องของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นปกติเนี่ยไอ้ตรงหนังสังเคราะห์ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีขาวผมไม่ชอบเลยที่ผมบอกมาตอนแรกบอกว่าเฮ้ยมันสวยจริงวัสดุดีจริงประกอบดีจริงแต่พอมันเป็นสีขาวแล้วอ่ะมันทำให้บางทีเนี่ยใช้งานไปแป๊บๆเนี่ยดำเนี่ยตอนนี้ปรับเป็นสีดำแล้วผมบอกเลยว่าสวยขึ้นดูดีดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับประตูเปิดได้ประมาณนี้นะส่วนประตูเนี่ยตรงนี้นะฮะจะเป็นดีไซน์ที่มันโอบรับกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วก็บางคนจะบอกเฮ้ยทำไมมันดูแบบเกิดขาดเกินมันจะสวยต่อเมื่อคุณปิดเนี่ยมันจะดีไซน์รับกับตัวแดชบอร์ดเห็นป่ะเปิดขึ้นมานะครับชิ้นด้านบนตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้ทั้งหมดตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์เดินสติชชิ่งสีขาวนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมเลยคือพวกแผงตรงเนี้ยเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนตรงนี้เป็นที่วางเหรียญต่างๆไม่ได้เจาะนะวางเหรียญได้กระจกลงไฟฟ้า4บานแต่ออโต้แค่คนขับแล้วก็คนขับเนี่ยมีป้องกันการหนีบนะครับอันนี้ปลดล็อกล็อกรถต่างๆอันนี้ที่ล็อกไม่ให้กระจกบานอื่นสามารถกดลงได้นะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกของข้างไฟฟ้ามือจับเป็นโครเมียมเงินๆนะครับมีล็อกมีต่างๆก็ตามที่เข้าใจกันนะอันนี้ที่วางแก้วางขวดนะซึ่งคุณสามารถวางขวดขนาด10บาทได้นะแต่ใหญ่กว่านั้นไม่ได้นะลำโพงนะอยู่ตรงนี้รอบคันของตัวเนี้ยลำโพง6จุดเครื่องเสียงก็ถือว่ามาตรฐานไม่ดีๆแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกอย่างนึงเลยคือตัว Sporttech เนี่ยจะมีบันได Sporttech แบบนี้เลยนะรวมไปถึงตัวพรมนะตัวพรมเป็นขอบสีแดงเขียน Sporttech แล้วก็ Almera เนี่ยหรือว่านิสสันหลายๆรุ่นนะผมชื่นชมนะเรื่องของพรมแล้วก็เรื่องของถาดเนี่ยเค้ามีมาให้อย่างเงี้ยเป็นยางแบบนี้แล้วก็มีพรมที่เป็นพรมจริงๆอ่ะนะครับส่วนตัวแพดเดิลนะฮะแป้นคันเร่งแป้นเบรกตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินแบบนี้มีที่พักเท้ามาให้ด้วยโอเคนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างเลยคือตัวเบาะถ้าเป็นอัลเมร่าตัวเก่าที่เป็น VL ปกติเนี่ยจะเป็นเบาะสีดำสลับสีขาวใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะว่าทั้งแดชบอร์ดทั้งเบาะเนี่ยมันชวนให้สกปรกดีจริงๆเลยนะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วเป็นสีดำทั้งหมดแต่ก็ยังเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแล้วก็ปรับมือคนขับปรับ6ทิศคนนั่งปรับ4ทิศนะครับผ้าเดินสติชชิ่งสีขาวนะครับตรงนี้เป็นเท็กเจอร์หนึ่งนะตรงนี้จะเป็นผ้าสากๆหน่อยตรงนี้จะเป็นนุ่มๆหน่อยนะครับแต่เป็นผ้าทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นข้อเสียนะผมว่านิสสันหลายๆรุ่นเนี่ยไอตัวแผ่นตรงเนี้ยมันสั้นไปนิดนึงแล้วก็ระยะเชิดเนี่ยมันน้อยไปมันทำให้บางทีเนี่ยไม่รับต้นขาอันนี้พูดกันตามตรงนะผมว่าเรื่องเบาะเนี่ยมันนั่งสบายแต่นั่งไกลๆผมว่าซิตี้นะครับลดความเหนื่อยล้าได้เยอะกว่าโดยรวมประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดขับขี่เป็นไงเดี๋ยวไปดูในส่วนของ POV ภายในกันต่อนี่ขึ้นมานั่งผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปว่าหลังจากที่เขาเป็นตัว Sporttech เนี่ยเรื่องของหนังอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไงมันสวยขึ้นนะมันดูว่าเฮ้ยสกปรกยากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันสอดรับกับการดีไซน์นะที่เป็นภายนอกมันดูสปอร์ตมันดูเข่งขรึมมากกว่านะครับภายในประมาณนี้เหยียบเบรกกดปุ่มนี่จอตรงนี้เวลาสตาร์ทนี่มีแอนิเมชันเป็นรถนิสสันอัลเมร่าภายในนะเดี๋ยวผมจะไล่ดีเทลให้ฟังกันเลยนะฮะเริ่มกันที่แผงแดชบอร์ดด้านบนอันนี้เหมือนเดิมเป็นพลาสติกขึ้นรูปนี่แบบนี้ทั้งหมดทั้งแผงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่านิสสันอัลเมร่าตัวใหม่เนี่ยเรื่องของการดีไซน์เรื่องของวัสดุต่างๆผมว่า
ดูดีขึ้นกว่าอัลเมราตัวเก่าเยอะมากก้าวกระโดดเลยนะครับแต่วัสดุต่างๆก็ตามราคานะรถเซกเมนต์นี้นะมีหนังมาให้ขนาดนี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับด้านบนประมาณนี้นะนี่ช่องแอร์คุณผู้ชมปรับได้แล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินเสียงแบบนี้ไม่รู้ได้ยินเปล่าแต่เสียงไม่ดังมากนี่ประมาณนี้นะช่องแอร์อยู่ด้านบนนะครับแผงตรงนี้ที่ผมบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าตัวเก่าหรือว่าตัวที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยที่เคยรีวิวไปตรงนี้จะเป็นสีขาวตัว Sporttech หนังตรงนี้แม้ว่าจะเป็นวัสดุเดิมหนังสังเคราะห์แต่เขาเป็นสีดำเดินสติชชิ่งสีขาวดูสวยดูแกรนขึ้นสอดรับกับตัวจอนะฮะจอทัชสกรีน8นิ้ว Apple CarPlay ได้อย่างเดียว Android Auto ยังไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมเลยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ตัวปกติแล้วแหละนะที่ไม่ใช่ Sporttech อ่ะคือแม้ว่าเขาจะถูกกว่า Honda City เทียบกันตัวท็อปกับตัวท็อปเลยนะ RS กับตัว VL เลยต่างกันแสนนึงแต่ถ้าเกิดเทียบกับคันนี้ต่างกัน 80,000 จออันเนี้ยผมว่าเวิร์คกับ Honda City ทั้งเรื่องของความสวยงามความทันสมัยแล้วก็ออปชันที่ให้มากล้อง360องศาคันนี้มี Bright Spot RCTA คันนี้มี City ไม่มีนะเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องให้ดูนี่กดดูได้เลยคาเมร่าว่าเรื่องกล้องเนี่ยต้องยอมรับว่านิสสันเขาให้มาดีจริงๆนะครับแม้ว่าความชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากมายนักนะฮะก็ตามราคานะรถ 500,000 600,000 แบบเนี้ยแต่ผมมองว่าตอนกลางคืนน่ะดูได้กับระยะได้เลยและความจำเป็นน่ะผมมองว่าเอ้ยมันมีมาให้นะมันใช้งานได้จริงซึ่งผมอ่ะชอบใช้งานมากกล้อง360องศาในเวลาไปจอดนะเข้าซองจอดตามห้างต่างๆเนี่ยเวลาคุณเข้าเกียร์ R แล้วมันติดอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเลยว่าคุณจอดตรงช่องไหมเบี้ยวไหมนะขนานกับเส้นในช่องหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยเส้นต่างๆหมุนตามพวงมาลัยด้วยเห็นไหมก็อย่างที่บอกนะไม่ได้ชัดมากแต่มันมีมาให้ผมว่าอันเนี้ยมีประโยชน์มากนะครับกดดูได้เปิดปิดได้เนี่ยเปลี่ยนมุมมองกดอีกทีนึงก็เป็นมุมด้านข้างไว้ดูว่าชิดฟุตบาทหรือเปล่าอันเนี้ยชื่นชมนะครับแล้วก็ Apple CarPlay ต่างๆก็เชื่อมต่อได้สมมุติลื่นล่ะแต่ Android Auto ยังไม่ได้ซึ่ง Honda ได้ทั้ง Apple แล้วก็ Androidนะฮะเครื่องเสียงเท่ากันเลยลำโพง6จุดนะแล้วก็เรื่องคุณภาพผมมองว่า Almera เนี่ยกลางๆนะถ้าเทียบกันเลยนะระหว่าง City กับ Almera เนี่ยผมว่าเครื่องเสียงของ City ดีกว่านิดเดียวแล้วถ้าเกิดเทียบกันกับ MG5 นะครับผมว่า MG5 เนี่ยถ้าเกิดเต็ม5นะอันนี้ได้5ใช่ไหมคะแนนนะ City ได้6 MG5 ผมว่าได้4เพราะว่า MG5 เนี่ยพูดตามตรงนะฮะเรื่องเบรสกลางทุ้มต่างๆเนี่ยเขามีมาแหละแต่รู้สึกว่าเสียงมันแบนไปนิดนึงอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวและถ้าเทียบกับ Mazda 2ผมว่าอันเนี้ยพอๆกับ Mazda 2นะ5เท่ากันนี่ประมาณนี้เนาะก็เป็นจอที่บิวอินไปแบบนี้เลยดูดีไม่ได้ลกสายตานะครับผมว่าดีไซน์ Nissan ยุคใหม่ๆเนี่ยดูดีขึ้นยิ่งตัว Terra ตัวใหม่เนี่ยยังสวยเลยนะครับปุ่มตรงนี้เมนูเนี่ยการทัชสกรีนก็ไม่ได้ลื่นไหลมากยังมีแบบระยะแบบเค้าเรียกว่าเฟรมเรทตกๆอยู่แต่มันก็ติดนิ้วดีนะครับไม่ได้หน่วงมากมายนักนะครับเนี่ยวางสายรับสายต่างๆได้เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มตรงนี้เป็นพลาสติกทำสีเงินๆก็จะดูแบบก๊อกแก๊กไปนิดนึงนะแต่โดยรวมถ้ามองที่ราคาแล้วอ่ะในเรนจ์ราคาเนี่ยผมว่าใช้ได้เนาะอันนี้ปุ่มคาเมร่าไว้เปิดปิดแล้วก็อันเนี้ยปุ่มนะโหมดกลางวันกลางคืนบางคนแบบขับแล้วมันจ้าไปใช่ไหมกดก็จะดรอปลงมาเซตติ้งนะครับผมว่าอันนี้ใช้งานง่ายขับๆไปอยากเปลี่ยนโทนเสียง EQ ต่างๆโดยรวมผมว่าค่อนข้างใช้ได้นะทันลงมาระบบแอร์นะฮะเป็นออโต้โซนเดียวแล้วก็เรื่องของกรองแอร์ต่างๆไม่ได้มีกรอง PM ไม่ได้มีกรองอะไรเป็นแอร์ออโต้ปกติทั่วไปนะครับปุ่มแบบนี้เลยขอบตรงนี้เป็นยางนะฮะเพิ่มแรงลมแอร์ลดแรงลมแอร์ออโต้หรือว่าจะปรับอุณหภูมิเองเดี๋ยวผมลองดูซิเขามีฮีเตอร์ป่ะลองดูดิอันนี้ร้อนสุดไม่มีฮีเตอร์นะครับได้ร้อนสุดที่28องศาประมาณนี้นะทานลงมาแดชบอร์ดตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับแล้วเขาจะยกขึ้นมาให้มันแบบรับสรีระมากขึ้นด้านล่างมี power outlet 1จุด AUX แล้วก็ USB ด้านหน้ามี1จุดนะครับแล้วก็ที่เท้าแขน1จุดรวมแล้วนะครับด้านหน้ามี2จุดนะตรงนี้ที่วางของตัวเนี้ยลึกอยู่นะแล้วก็ลองวางให้ดูซิมือถือเครื่องใหญ่ๆก็พอดีเป๊ะเลยประมาณนี้นะครับเออใช้ได้แม้ว่าจะดูลึกลับซับซ้อนไปหน่อยแต่ผมว่ามันเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนดีนะวางกระเป๋าแล้วมันไม่ไหลนะในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้บริเวณฐานเกียร์นะฮะส่วนคันเกียร์เหมือนเดิมเลยแต่ตรงนี้จะตกแต่งเป็นลายแบบลมดำนิดนึงนะเป็นหนังสังเคราะห์เนาะ
นะแล้วก็เกียร์เขาตำแหน่งแบบนี้เลยมีเกียร์ L ไว้ขึ้นลงเขามาให้นะฮะ Sporttech จะมีเพิ่มเติมแบชคอมบอส Sporttech ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ปุ่มชิปล็อกไว้จอดนะครับจอดแล้วก็กดลงแล้วก็เข้าเกียร์ N ได้นะไว้เข้าเกียร์ว่างนั่นเองส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมที่ผมมองว่าเฮ้ยมันอาจจะหลอกสายตาไปนิดนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งมาจับ Nissan Almera แรกๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมรถคันนี้มีแค่เกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ L หรือเปล่าจริงๆเขามีโหมดสปอร์ตด้วยแต่โหมดสปอร์ตเนี่ยจะซ่อนตรงนี้เนี่ยซ่อนโคตรเนียนเลยนะคือถ้าเกิดคุณไม่มานั่งจับคุณไม่รู้นะว่าเขามีโหมดสปอร์ตเนี่ยนี่สมมติคุณขับไปใช่ไหมคุณเข้าเกียร์ดีโบ๊ะอย่างนี้อยากจะเร่งแซงช่วงที่แบบว่าขึ้นเขาหรือว่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าไปต่างจังหวัดเลนสวนอะไรเงี้ยคุณต้องกดบุ๊ะก็จะขึ้นสปอร์ตแบบนี้โดยรวมประมาณนี้พอมันอยู่กับหนังแดชบอร์ดที่เป็นสีดำผมว่ามันดูดีขึ้นนะครับในส่วนของฮูดนี่ตรงนี้เลยพลาสติกตรงนี้ก็เป็นลวดลายแบบเคฟลาร์เหมือนเดิมเห็นป่ะเขาจะแฝงแบบสปอร์ตนิดๆนะแต่ก็พื้นฐานคือพลาสติกนั่นแหละจอตรงนี้นะครับ IMDเป็นดิจิตอล7นิ้วนะครับในส่วนของตัววัดรอบเนี่ยจะเป็นดิจิตอลส่วนความเร็วเนี่ยเป็นเข็มปกติอันนี้คือตัวรถยนต์นะมีตำแหน่งเกียร์นะฮะมีในส่วนของนาฬิกาองศาภายนอกแล้วก็ไมค์ครับนะครับไมเลจของตัวรถยนต์นี่ตรงนี้ประมาณนี้ภายในก็จะบอกว่ารถวิ่งได้อีกกี่โลประมาณนี้รุ่นนี้เติมน้ำมันได้ถึง E20 นะครับความจุถังน้ำมัน37ลิตรโดยรวมดูง่ายสบายตานะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ปุ่มตรงเนี้ยนี่ไว้ปรับความสว่างของตัวชุดมาตรวัดที่เป็นฝั่งซ้ายนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยการเรืองแสงตรงนี้ก็จะสว่างเช่นเดียวกันนะปรับความสว่างของตัวแดชบอร์ดตรงนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับเป็น3ก้าน D-shape แล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะตรงนี้เพิ่มเสียงรถเสียงอันนี้ปรับนะครับปรับเรื่องของตัวจอต่างๆนี่เห็นป่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนคือตรงเนี้ยจะปรับจอดิจิตอลตรงเนี้ยการแสดงผลต่างๆเนี่ยจะโชว์อะไรจะโชว์เป็นวัดรอบจะโชว์เพลงที่เล่นนะฮะโชว์อัตราบริโภคน้ำมันอุณหภูมิหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเตือน VDC ต่างๆเซตได้ตรงนี้ทั้งหมดเซตติ้งแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเอ้ยใช้งานง่ายดีแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเพลงเพราะเขาไม่มีอะไรเลย Adaptive Cruise Control Cruise Control ไม่มี Lane Departure Warning อะไรไม่มีเลยนะมีแค่กล้อง3รอบ10องศาแล้วก็ Blind Spot อันนี้วางสายรับสายบลูทูธแล้วก็เช่นเคยคุณผู้ชม D-shape อ่ะดีไซน์ดีจับกระชับมือดีนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของวัสดุผมว่าอันเนี้ยแข็งกว่าตัว City ผมว่านวลมือกว่าอันนี้จะเป็นแบบหนังสังเคราะห์เดินสติชชิ่งจริงที่มีกริปมาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันแข็งนะมันแข็งกว่า City นะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของด้านขวาตรงนี้ก็จะมีหนังแซมมาให้มันสอดคล้องกันส่วนช่องแอร์นะฮะเปิดปิดได้เป็น360องศาแบบเนี้ยครับกรอบตรงนี้เป็นโนแบ็คแล้วก็ขอบจะเป็นลมดำมาอันนี้เป็นพลาสติกนะด้านล่างตรงนี้นะครับระบบตัวพวก Idling Start Stop เวลาจอดติดไฟแดงนะฮะถ้าเกิดเขาจับได้ว่าเฮ้ยมันจะจอดหรือว่าคุณจอดรถจนสนิทนิ่งแล้วอ่ะเครื่องก็จะดับไม่ค่อยชอบหรอกพวกระบบเนี้ยทุกรุ่นเวลาใช้ผมจะปิดตลอดเปิดปิดนะครับฝากระโปรงฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่โดยรวมประมาณนี้นะครับในส่วนด้านบนรุ่นนี้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไม่มีนะเป็นก้านแบบนี้แล้วก็ไฟส่องสว่างเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับที่บังแดดมีกระจกมาให้ไม่มีไฟนะครับไฟพึ่งตรงนี้เอาส่วนคนขับล่ะมีกระจกมาให้แล้วก็ไม่มีไฟเช่นเดียวกันแต่คนขับจะมีที่เสียบการ์ดแต่ผมว่าที่เสียบการ์ดแบบเนี้ยอ่ะจากที่ใช้งานมานะครับคือใช้ไปนานๆหรือว่าไปจอดตากแดดเยอะๆตรงเนี้ยจะย้วยถ้าเกิดเขาเป็นแบบเหมือนที่หลายๆรุ่นเป็นนะเป็นพลาสติกแข็งตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเว้าเข้าไปให้เราเสียบบัตรผมว่าดีกว่าไอเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดคุณเสียบบัตรเยอะๆแล้วไปจอดตากแดดเนี่ยบางทีมันย้วยได้ย้วยได้ง่ายๆเดี๋ยวคุณดูเห็นป่ะผมดึงแค่เนี้ยเผยอะไรเห็นป่ะประมาณนี้ใช้เป็นนานๆบางทีบัตรแม่งหล่นเลยอะโอเคนะครับหลักๆประมาณนี้นะเรื่องของทัศนวิสัยของผมสูง172โดยประมาณผมว่าเป็นรถที่นั่งสบายเลยแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าตัวแผ่นรองนั่งตรงนี้มันสั้นไปแล้วก็การยกเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงมันค่อนข้างแบบแบนไปมันทำให้บางทีเนี่ยมันไม่รับต้นขาเพราะเวลาคนนั่งปกติทั่วไปคุณผู้ชมขามันจะยกมาอย่างนี้เลยใช่ป่ะแล้วพอคุณดูแผ่นรองนั่งดิมันแฟลตลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้รับต้นขามันเมื่อยนะแต่ถ้าเกิดคุณนั่งขับไปแล้วคุณวางเท้าแบบนี้แล้วก็เหยียบคันเร่งมันโอเคนะโดยรวมผมมองว่านั่งสบายนะแต่ก็มีติอย่างที่บอกแหละแผ่นรองนั่งสั้นไปแล้วก็เชิดน้อยไปนะส่วนทัศนวิสัยไม่มีปัญหาเลยกระจกบานใหญ่แล้วก็ทรงเป็นทรงริมนะครับส่วนทัศนวิสัยตรงนี้ด้านหน้าใช้ได้นะรถจะดูสปอร์ตดูเตี้ย
ช้ได้ใช้ได้แต่โดยรวมผมชอบมากขึ้นกว่าตัว VR ปกตินะครับที่ตรงเนี้ยเป็นสีดำอะไรต่างๆมันดูสปอร์ตมากขึ้นขอบจะเป็นลมดำจากเดิมเป็นโครเมียมอะไรเงี้ยเออโดยรวมใช้ได้ใช้ได้ดูเป็นแบบเป็นวัยรุ่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นโอเคเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันต่อขึ้นลงง่ายคุณผู้ชมความที่เป็นรถไซส์ประมาณนี้อ่ะลงมาแล้วลืมพูดเลยอันนี้ที่วางแก้วนะครับแล้วก็เบรกมือเป็นแบบนี้เป็นแมนนวลปกตินะครับแก้วก็วางใหญ่ๆแบบนี้ได้แล้วก็ที่เท้าแขนอันนี้ชื่นชมเป็นหนังสังเคราะห์เดินสติชชิ่งสีขาวเปิดขึ้นมานะตรงนี้จะเป็นบล็อกเล็กๆวางขวดเล็กๆได้แล้วก็มี USB 1จุดซึ่งเขาดีไซน์ว้าวตรงนี้มาให้หมายความว่าคุณเสียบสาย USB แล้วคุณร้อยออกมาคุณปิดได้โดยที่สายจะไม่โดนทับนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เราไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันต่อประตูเปิดออกมาได้องศาประมาณนี้ซึ่งมันก็กว้างพอสมควรนะกว้างพอสมควรเลยแต่รถจะดูเตี้ยๆนิดนึงตามสไตล์เขานะตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์สติชชิ่งสีขาวเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นพลาสติกลวดลายแบบเคฟลาร์เหมือนกันใช้ได้ใช้ได้นะครับมีที่วางขวดมาให้ผมว่าแก้วไม่ได้แก้วอาจจะหกเพราะว่ามันเป็นสล็อตแบบเนี้ยแล้วก็เบาะนั่งโดยสารตอนหลังประมาณนี้ดีไซน์ลักษณะเดียวกันกับตอนหน้าเช่นเดียวกันตรงนี้สั้นไปแล้วก็ผมว่ายกน้อยไปนะครับแล้วก็ด้านหลังผู้ชมบันไดตรงนี้มีเขียน Sport Tech รวมไปถึงตัวพรมเหมือนกันเลยเป็นขอบสีแดงเขียน Sport Tech นะแล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยมันฟิกแบบนี้มันปรับไม่ได้นะครับแต่ด้านหลังมีมาให้3จุดหมายความว่าเขาบอกว่าเหมาะกับการนั่ง3คนแล้วก็ข้อสังเกตคือที่เท้าแขนไม่มีนะฮะเอาเราไปลองนั่งให้ดูนะแต่ลืมบอกไป Isofix ติดตั้งได้ไว้ติดตั้งพวกคาร์ซีทเบาะเด็กต่างๆอ่ะนี่ขึ้นมานั่งข้างบนนี่คือดีไซน์แผงแดชบอร์ดนะฮะจากห้องโดยสารตอนหลังดูดีนะเอาจริงงานประกงงานประกอบดีกับตัวเก่าเยอะเลยแล้วก็ถ้าเทียบกับ City อันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมมองว่าเรื่องของจอที่เขาบิวอินตรงเนี้ยเอ้ยมันดูเนียนตากว่านะครับวัสดุใกล้เคียงกันแหละนะมีหุ้มหนังมีพลาสติกขึ้นรูปเป็นหลักอะไรเงี้ยด้านหลังคุณผู้ชมไฟส่องแผนที่นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยคุณรู้สึกไหมอันนี้เป็นดีไซน์ลักษณะพิเศษของอัลมิราแทบจะทุกรุ่นเลยนะคือตัวเบาะหลังเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันยกสูงกว่าตัวเบาะด้านหน้าเขาเรียกว่าเทียเตอร์ซีทมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยพอนั่งเห็นป่ะอันนี้ผมนั่งปกตินะจะรู้สึกว่าสูงกว่าตัวเนี่ยพนักพิงศีรษะด้านหน้าเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีตัวตรงนี้มาให้นะฮะเป็น USB 1จุดแต่ไม่มีแอร์นี่ครับแน่นอนเลยผู้ชมรถไซส์นี้แต่ MG 5เขามีนะ MG 5เขามีช่องเดียวนะแต่ตัว Almera และ City ที่เป็นเทอร์โบไม่มีแต่ City ที่เป็น EHEV Sedan มีก็ว่ากันไปนะแล้วแต่สเปคแต่ตัว City EHEV ที่เป็น Sedan เขา 800,000 กว่าไงอันนี้ 600,000 กว่าต่างกันแสนเกือบ 200,000 นะนะครับแล้วก็ตรงนี้ยกขึ้นมานิดนึงนะในส่วนของเบาะหลังผู้ชมหลังจากลองนั่งดูอย่างที่บอกไปนะตรงเนี้ยมันเป็นล็อกแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าบางทีเนี่ยสรีระแต่ละท่านมันไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะนั่งสบายบางคนอาจจะนั่งแล้วไม่สบายแล้วมันปรับไม่ได้แต่สำหรับผมว่าผมใช้ได้ถ้าเกิดผมนั่งหลังเต็มแบบนี้แนบสนิทแบบนี้เลยหัวติดผมสูง172ถ้านั่งแบบหลังเต็มอย่างเงี้ยหัวติดนะครับแล้วก็พอนั่งพิงอย่างนี้นะหัวผมก็จะชนตรงนี้พอดีถามว่าสบายไหมก็ไม่อึดอัดเท่าไหร่แต่หัวมันติดอย่างเงี้ยบางทีมันรำคาญไงถ้าเกิดหลักการนั่งจริงๆผมว่าถ้าอยากจะสบายสไลด์มานิดนึงแบบนี้นะครับให้แบบว่าเหมือนแบบขี้เกียจหน่อยนึงอะไหลๆหน่อยนึงแล้วก็วางแขนหัวจะเหลือนิดนึงแล้วก็ตัวศีรษะเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยอันนี้คือสรีระผมสูง172นะถ้าสูงกว่านี้ก็ลองปรับกันดูแล้วก็กระจกด้านข้างใหญ่ตรงนี้มีกระจกนะแต่ลงล่ะลงดิเฮ้ยลงสุดกระจกหลังลงสุดไม่มีขึ้นมาเลยนี่ใช้ได้และอย่างที่บอกผู้ชมไม่มีที่เท้าแขนแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ผู้ชมก็สมกับราคาแหละรถไซส์นี้นะผมว่าเรื่องวิวเบสเรื่องต่างๆเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วคือถ้าเกิดนั่งหลังเต็มเนี่ยหัวชนต้องสไลด์นิดนึงและส่วนตัวเล็กรูมล่ะสูง172เหลืออยู่ไขว่ห้างได้ตรงแล้วจับก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาย่อมยาว 659,000 บาทนะครับถูกกับ City ที่เป็น RS 80,000 บาทนะผมว่าอันนี้มันก็ลุกสปอร์ตขึ้นแหละแต่ถามผมว่าถ้าเกิดเป็นผมถ้าเกิดคน
คุณอยากได้รถที่แบบ performance ตีนต้นจัดอะไรกันนี้แล้วก็ความเป็น Honda Mo ได้แบบชิลๆอะไรเงี้ยก็ไป City แต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีมากคุณอยากได้ออปชันมากกว่านะฮะกล้อง360องศา Bright Spot RCTA นะฮะระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกต่างๆเงี้ยที่มีมาให้แล้วมันสามารถใช้งานได้จริงแม้ว่าเครื่องตีนต้นอาจจะไม่ได้แรงเท่านะฮะแล้วก็เรื่องของความสั่นเครื่องยนต์เนี่ยในรอบเดินเบาอ่ะอันเนี้ยหนักกว่านะผมว่าไม่มีปัญหาเลยเอาเมล่าก็น่าสนใจส่วนของความปลอดภัยพื้นฐาน ABS EBD VSA Hill Assist มีมานะครับถุงลม6จุดเยอะนะถุงลม6จุดแล้วก็อย่างที่ผมบอกกล้อง360องศา Bright Spot RCTA ต่างๆผมว่าเวิร์กทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อแล้วเดี๋ยวสรุปรวมความให้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรผมว่าถ้าเกิดจะเทียบกับออปชันจริงๆอ่ะผมว่าควรไปเทียบกับ MG5 เพราะว่า MG5 ออปชันเขาก็เยอะบายสปอตอะไรต่างๆเขาก็มีเหมือนกันหมดเลยแต่ผมว่ากล้อง360องศานิสสันทำได้ดีกว่า MG นะครับก็ถือว่าเอ้ยมันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่การเขาเรียกว่าความถูกใจของแต่ละคนนะส่วนการขับขี่เดี๋ยวไป PUV ให้ชมกันร้อนนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเครื่องค่อนข้างร้อนแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะบางไปนิดนึงเวลาปิดเดี๋ยวลองดูว่ากองแก๊กไหมเพราะว่าเนี่ยความร้อนมันถึงมาแล้วนะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะฮะเหล็กค้ำยันก็จะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วก็ลงมาค้ำตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเริ่มพ่นสีบางแล้วนะแต่ทรังค์ด้านหลังเนี่ยใช้ได้อยู่นะทรังค์ด้านหลังเนี่ยคือสีเดียวกันแต่ด้านหน้าเริ่มบางแล้วนะครับด้านบนมีแผ่นปิดกันความร้อนแต่ตรงเนี้ยบางไปนิดนึงนะส่วนเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ไม่มีแผ่นปิดไม่มีอะไรนะในส่วนของสเปคคุณผู้ชมรุ่นนี้คุณผู้ชมตัว Nissan Almera เนี่ยจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน3สูบขนาด 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับ100แรงม้าแรงบิด152นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CVT นะครับขับเคลื่อนล้อหน้ารุ่นนี้รองรับน้ำมันถึง E20 แล้วก็ความจุถังน้ำมัน35ลิตรถ้าเป็น City จะ40ลิตรเยอะกว่าเนาะแล้วก็ในส่วนของดิสเบรกจะมีแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนะฮะส่วนช่วงล่างเนี่ยสเปคเดียวกันนะฮะด้านหน้า MacPherson Stud เหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอชั่นบีมนั่นเองตามสไตล์รถเล็กเนาะหลักๆประมาณนี้นะฮะผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าผมว่ามันแล้วแต่ความชอบอ่ะอาจจะไม่ได้แรงเท่า City แต่ออปชั่นต่างๆผมว่าอันนี้คุ้มแค่กล้อง360องศาก็คุ้มแล้วเอาจริงๆรถไซส์นี้กล้อง360องศาตอนเนี้ยมีแค่ Almera กับตัว MG5 City ไม่มีนะฮะ Mazda 2ไม่มีโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดลองฟังเสียงกันนะเสียงของอเมล่านะฝากระโปรง321เห็นป่ะปุ้งเสร็จปุ๊บไอ้นี่สั่นเลยรู้สึกว่ากอกแก๊กไปนิดนึงเรื่องของฝากระโปรงแล้วก็ทรังค์ด้านหลังหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับผมขมวดรวมความให้ฟังอีกทีนึงแล้วกัน Nissan Almera Sporttech ตัว VL นะฮะราคาค่าตัว 659,000 บาทถ้าเทียบกับ VL ตัวปกติเนี่ยรุ่นนี้แพงกว่า 20,000 บาทได้อะไรเพิ่มอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้ดีเทลใหม่อันนี้สวยขึ้น V-Motion ลมดำนะฮะชิ้นกันชนหน้าตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตรงเนี้ยเปลี่ยนลิ้นด้านหน้าเป็นสีเงินเปลี่ยนก็จะได้ลุคอีกแบบนึงดูมีความเต็มมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ตัวลายล้อล้อสเปคเดิม15นิ้วแต่เป็น2 Tone Diamond Cut ลวดลายสวยขึ้นนะฝาครอบกระจกมองข้างเป็นสีเงินไม่ว่าคุณจะซื้อสีตัวถังอะไรคุณก็ได้สีเงินอันนี้คือ Sporttech ในส่วนด้านหน้าและด้านหลังล่ะคุณผู้ชมได้อะไรเพิ่มได้สปอยเลอร์ดักเทลอันนี้เยอะนะยาวออกมาเลยนะครับแล้วก็ชิ้นกันชนด้านล่างลิ้นเป็นสีเงินนะครับขอบตรงนี้ดีไซน์ใหม่สวยสวยคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมพอมันอยู่อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันตัดรสชาติแล้วก็สวยขึ้นยิ่งลายล้อเนี่ยสวยกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ในส่วนภายในคุณผู้ชมตัวบันไดสปอร์ตเทคพรมสปอร์ตเทคนะชิ้นตรงนี้เป็นหนังสีดำหนังสังเคราะห์คือภาพรวมดูดีขึ้นนะครับรักษาง่ายขึ้นเพราะว่าตัวปกติเป็นสีขาวรวมไปถึงตัวเบาะก็จะไม่มีสีขาวแซมมาแล้วใช้ได้นะครับ 20,000 บาทผมว่าคุ้มคือถ้าเกิดอย่างที่บอกอ่ะถ้าคุณจะซื้อ Almera ตัวท็อปอยู่แล้วอ่ะมาเอาตัวนี้เถอะสวยขึ้นเยอะลงตัวขึ้นเยอะแต่ก็แล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะชอบแดชบอร์ดสีขาวก็ได้แล้วถ้าเทียบกับ City ล่ะนะครับ City ถ้าเทียบกับ RS ตัวแพงเลยคันนี้จะถูกกว่า City 80,000 บาทนะครับแล้วก็รุ่นนี้แม้ว่าจะถูกกว่าแต่ออปชั่นเขาเยอะกว่านะสิ่งที่คันนี้มีแต่ City ไม่มีเลยคือกล้อง360องศา Bright Spot นะฮะแล้วก็ Rear Cross Traffic Alert ซึ่ง City ไม่มีนะแต่ถ้าเกิดคุณไปเทียบกับCity ที่เป็น EHEV คันนั้นนะครับ800,000กว่าแพงกว่าคันนี้นะฮะเรียกได้ว่า
กือบ 200,000 เลยอ่ะแต่ City eHCV เขามี Sensing มาแล้วไงอันนั้นน่ะครบนะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise LKAS ออกนอกเลนดึงกลับต่างๆเขามีมาหมดเลยนะครับแต่ตัว eHCV ก็ไม่มีกล้อง360องศามีแค่เลนวอชผมว่าสมัยเนี้ยมันควรมีได้ละกล้อง360องศานะครับถ้าเทียบกับ City ประมาณนี้อยู่ที่ความชอบนะอันนี้ออปชั่นการใช้งานต่างๆเยอะกว่าและ City โดดเด่นกว่าเรื่องไหนเรื่องของเครื่องซิตี้สมรรถนะเครื่องดีกว่าแล้วก็ฟิลช่วงล่างต่างกันนะฟิลช่วงล่างซิตี้จะมีความเฟิร์มผสมกับความนุ่มมาแต่คันเนี้ยเฟิร์มออกไปโทนตึงตังแล้วถ้าคุณเทียบกับ MG5 นะครับรุ่นนี้ออปชั่นใกล้เคียงกันเลยกล้อง360องศาอะไรต่างมามีมา MG5 มีมาแถม MG5 มีแอร์หลังด้วยนะครับคันเนี้ยกินขาด MG5 เลยคือเรื่องเครื่องคล่องตัวกว่าแรงกว่านะครับแต่ MG5 เนี่ยจะไปแรงช่วงตอนกลางออกตัวเนี่ยคือพูดตรงแทบจะอืดเลย MG5 แต่ความเร็วหลังจาก40 50 MG5 ลอยลำแล้วนะครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างใกล้เคียงกันแต่ MG5 ผมว่ามีความเฟิร์มกว่าและ MG5 เนี่ยเอ้ยขับขี่ด้วยความเร็วสูงมั่นใจเหมือนกันนะฟีลแตกต่างกันแล้วถ้าเกิดคุณเทียบกับ Mazda 2 Mazda 2ต้องยอมรับว่าเขาเปิดตัวมานานและอายุเขาเยอะกว่านะครับ Mazda 2เนี่ยจะได้เรื่องฟีลการขับขี่ที่มันสนุกสนานนะครับแต่ข้อเสียของ Mazda 2คือตอนหลังเล็กมากนะครับแล้วก็การเก็บเสียงผมว่าคันนี้มันอยู่กลางๆมันเป็นรถที่กลมกล่อมผมว่าคนที่แบบไม่ได้อยากได้แรงจัดไปโมต่อแล้วอยากได้ออปชันที่มันใช้งานได้ในชีวิตประจำวันกล้อง360องศาระบบช่วยแจ้งเตือนพร้อมเบรกบรายสปอร์ตต่างๆเนี่ยคันนี้น่าสนใจในราคา 659,000 บาทแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากได้สปอร์ตแบบนี้คุณอยากได้ถูกกว่านี้นิดนึงไปตัวปกติ 639,000 บาทนะการตกแต่งก็จะแตกต่างกันนี้แล้วก็ภายในก็เป็นสีขาวดำแล้วแต่ความชอบนะฮะโอเคหลักๆโดยรวมประมาณนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถซีดานสักคันหนึ่งที่ราคาแบบ 500,000 600,000 แล้วตอนเนี้ยนะครับมันมีตัวเลือกเยอะมากเลยอย่างที่ผมบอก MG5 เพิ่งมาใหม่ Almera City Mazda 2ซีดานมันเยอะมากผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความต้องการแต่ผมถ้าถามผมว่า Almera ตัว Sportacดูดีกว่าตัวปกติเยอะนะครับเพิ่ม 20,000 บาทมันลงตัวกับเยอะแล้วก็ถ้าอยากได้ความแรงไปซิตี้อยากได้ออปชันเยอะมาอัลเวราหรือถ้าเกิดอยากได้ลุคที่แบบสปอร์ตแล้วก็การขับขี่ช่วงล่างที่มันแบบมันใช้ได้อยู่แต่เครื่องอาจจะแรงสู้อัลเวรากับซิตี้ไม่ได้ก็ไป MG5 นะครับแต่เรื่องของแบรนด์อันนี้แล้วแต่ความชอบเราไม่อาบายแอดกันหรือว่าเราไม่ได้ไปแบบโจมตีหรืออะไรกันเรารีวิวตามความจริงแล้วแต่ความชอบผู้ชมเพราะเงินเป็นของคุณนะอันนี้เรามารีวิวให้คุณผู้ชมทราบกันว่าแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้คุณผู้ชมโควิพีเนี่ยได้ประโยชน์ในการชมสูงสุดและนี่คือทั้งหมดของ New Nissan Almera Sportage นะฮะตัว VL ราคาตัว 659,000 บาทก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโควิพีด้วยถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์รวมไปถึง Facebook Fanpage โควิพีฝากไปติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็น PUV คันนี้แน่ๆนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ